สวัสดีเพื่อนๆนะครับมาพบกับการรีวิวลำโพงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นทีของเจ้าตัว JBL Boombox 2นะครับเป็นลำโพงบลูทูธนะครับขนาดพกพานะครับแต่จะมีไซส์ที่ใหญ่หน่อยนะครับใหญ่หน่อยนะครับซึ่ง JBL Boombox 2เนี่ยนะครับเป็นลำโพงที่สามารถขับเสียงเบสได้แบบโอ้สะใจมากนะครับโดยสเปคโดยรายละเอียดแล้วผมจะทิ้งไว้ด้านล่าง description นะครับผมจะพูดสเปคคร่าวๆให้ฟังนะครับซึ่ง JBL Boombox 2ตัวนี้นะครับจะมีการเชื่อมต่อแบบ Bluetooth version นะครับ 5.1 นะครับกำลังขับ 40 วัตต์นะครับAC power นะครับแล้วก็ 30 วัตต์เป็นของแบตเตอรี่นะครับเจ้าตัวนี้สามารถกันน้ำได้ในระดับ IPX7 นะครับสามารถอยู่รอดใต้น้ำได้ประมาณ30นาทีนะครับซึ่งใครก็จะบ้าเอาไปดำน้ำกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับมีแบตนะครับอึดถึง24ชั่วโมงเปิดกันไปเลยนะครับอัดไปถึง20ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆแล้วก็ยังสามารถเป็น power bank นะครับชาร์จนะครับเป็น power bank ชาร์จอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือให้เราได้อีกต่างหากนะครับผมสุดจริงๆนะครับสายปาร์ตี้นี้แบบว่าถูกใจมากๆเลยนะครับโดยเจ้าตัว JBL ตัวนี้นะครับจะมีลำโพงนะครับลำโพงมีซับวูฟเฟอร์อยู่ข้างๆนะครับ2ดอกนะครับสะใจมากในเสียงเบสนะครับย่านเสียงนี่เบสนี่ออกมาอย่างหนักหน่วงนะครับเป็นลูกใหญ่นะครับปะทะอย่างรุนแรงซึ่งถ้าเปิดในห้องสี่เหลี่ยมนะครับห้องนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบว่าเปิดอัดเต็ม 100% ไม่ได้แน่นอนนะครับซึ่งวันนี้ผมจะเอาตัว JBL ตัวนี้นะครับมาวัดกับMarshall Acton 2นะครับซึ่งผมใช้อยู่เป็นประจำนะครับแต่ว่ามันอาจจะเปรียบเทียบกันหมัดต่อหมัดไม่ได้นะครับอันนี้ต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผมยังไม่ว่างที่จะไปเอาตัวสแตนมอร์นะครับมาเทียบนะครับตอนนี้มีแค่ Acton 2นะครับรายละเอียดคร่าวๆของเจ้าตัว JBL ตัวนี้นะครับซึ่งราคาตอนนี้อยู่ประมาณ 13,000 ถึง 17,000 นะครับอยู่ประมาณนี้แล้วแต่ว่าใครหาซื้อได้ที่ช่องทางไหนนะครับซึ่งวันนี้ก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ไปรับชมการแบทเทิลกันระหว่าง JBL แล้วก็มาแชร์ Acton 2ได้เลยครับผมThank you.
ของ SH Remix